เอโยกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมกับ10อันดับท็อป10วันนี้นะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่านักเตะคนไหนนะครับที่เล่นเกมรับดีที่สุดนะครับผมโดยเราจะวัดจาก3ค่าพลังนะครับทั้ง defensive prowess นะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับผม interceptions นะครับหรือว่าการเข้าแย่งบอลแล้วก็สุดท้ายนะครับการเบียดแย่งอะไรแบบนี้เองครับผม3ค่าพลังนะครับเราก็จะมาถัวเฉลี่ยดูที่ว่า3ค่าพลังนี้คนไหนที่ครอบครองความได้เปรียบในเรื่องของการเล่นเกมรับที่ดีที่สุดนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่10นะครับผมกับโรลองโคเซลนี่นะครับผมนักเตะกองหลังจากอาร์เซนอลนั่นเองส่วนสูง186นะครับผมตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กถนัดเท้าขวานั่นเองนะครับผมค่าพลังโดยรวมทั้งหมดนะครับเมื่อเลเวล30ก็จะอยู่ที่85นั่นเองนะครับผมในเรื่องของการจ่ายบอลสั้นนะครับอยู่ที่76นะครับผมการโมง89นะครับผมการป้องกัน88นะครับผมการแย่งบอลอยู่ที่92นะครับผมความเร็ว81นะครับผมสปีดต้นอยู่ที่79แล้วก็การเบียดเนี่ยแย่งบอลอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ที่81นะครับผมการกระโดด91นะครับผมแล้วก็ความเอื้ออยู่ที่80นะครับผมนักเตะคนนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการป้องกันอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการมงหรือว่าการกระโดดเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมกับอันดับที่10นะครับผมโรลองโกเซียนี่นั่นเองนะครับผมอันดับที่9นะครับผมกับโบนูชีนะครับผมเราพูดถึงเขามาหลายครั้งแล้วนะครับผมกับนักเตะที่สูงถึง190ถนัดเท้าขวาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนกันนะครับผมค่าพลังโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่88นะครับผมฟอร์มการเล่นถือว่าดีมากๆนะครับอยู่ที่6นะครับมีหลากหลายสกิลนะครับผมนักเตะคนนี้นะครับมีความอึดอยู่ที่80กระโดด88นะครับผมการเบียดแย่งอยู่ที่83นะฮะในเรื่องของการยิงแรงก็อยู่ที่85นะครับผมการแย่งบอลเนี่ยอยู่ที่90นะครับผมการป้องกัน93นะครับผมในเรื่องของการกระโดดมงนะครับผมอยู่ที่85นะครับจากบอลสั้นจากบอลยาวอยู่ที่81 86แล้วก็ในเรื่องของการควบคุมบอลอยู่ที่78และเลี้ยงบอลอยู่ที่77นะครับผมนักเตะคนนี้นะครับผมเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่อยากแนะนำมากๆเพราะใช้ดีจริงๆนะครับผมเจอกองหน้าผมลุยเข้าไปเจอโบนูชี่ที่ไลน์นี้ลำบากใจทุกทีเลยนะครับผมกับอันดับที่9นะครับผมโบนูชี่นั่นเองอันดับที่8นะครับผมกับเทียโก้ซิลวานะครับผมเราเคยรีวิวเดียวๆกับของเขาไปแล้วนะครับผมคนนี้นะครับผมนักเตะชาวบราซิลนะครับส่วนสูง183ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับผมถนัดเท้าขวานะฮะค่าพลังโดยรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่88นะครับผมเท่ากับโบนูชี่เลยนะครับฟอร์มการเล่นก็เท่ากันนะอยู่ที่6มีหลากหลายสกิลนะครับผมเป็นนักเตะที่มีสไตล์คล้ายกันมากๆนะครับผมความอึดอยู่ที่75ครับการกระโดด90นะครับผมการเบียดแย่งอยู่ที่84นะฮะการทรงตัวอยู่ที่75นะครับผมสปีดความเร็วแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่81 78นะครับยิงแรง77นะครับผมการเบียดแย่งบอลนะครับผมหรือว่าการเข้าสกัดเนี่ยก็อยู่ที่90นะครับผมการป้องกัน92นะครับผมมง84นะครับแล้วก็จับบอลสั้นจับบอลยาวที่84และ82นะครับผมเลี้ยงบอล75และก็สุดท้ายนะครับผมการควบคุมบอลอยู่ที่83นะครับผมเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ส่วนตัวมีและได้ลองแล้วนะครับผมเข้าสกัดดีมากๆนะครับผมโดยเฉพาะลูกหม่งนะครับผมกับอันดับที่8นะครับเทียโก้ซิวานนี่อันดับที่7นะครับผมกับเดียโก้โกดินนั่นเองนะครับผมนักเตะจากแอตเลติโกมาดริดนะครับผมนักเตะชาวอุรุกวัยส่วนสูง186นะครับผมแล้วก็ถนัดเท้าขวาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนเดิมนะครับค่าพลังโดยรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่87นะครับฟอร์มการเล่นดีมากอยู่ที่7นะครับผมความอึด85เท่ากันกับการกระโดดนะครับผมการเบียดกับตัวผู้เล่นคนอื่นนะครับอยู่ที่87นะครับผมการแย่งบอลเนี่ยอยู่ที่90นะครับการป้องกัน94เช่นเดียวกับการมงเลยนะครับผมการจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวอยู่ที่79แล้วก็75นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมการครอบครองบอลครองบอลเนี่ยก็อยู่ที่75นั่นเองนะครับผมเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับผมที่จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการมงการเข้าสกัดและการป้องกันเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมที่94 94แล้วก็90นั่นเองนะครับผมกับอันดับที่7นะครับผมเดียโก้โกดินจากแอตเลติโกมาดริดครับอันดับที่6นะครับผมนักเตะชาวบราซิลนะครับผมกับมิรันดานะครับผมด้วยส่วนสูง186ถนัดเท้าขวาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนเดิมนะครับค่าพลังโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่85นั่นเองนะครับผมจากบอลสั้นอยู่ที่75นะครับผมการมงอยู่ที่88การเข้าสกัดหรือว่าการแย่งบอลอยู่ที่90นะครับผมการป้องกันอยู่ที่92สปีดต้นนะครับอยู่ที่75นะครับผมการเบียดเนี่ยอยู่ที่86นะครับผมกระโดด84แล้วก็ความอึด79นะครับผมฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่6นะครับผมอาจจะดูไม่โดดเด่นมากนะครับผมแต่ว่าด้วยภาพรวมของเขาเนี่ยทำให้เขานะครับไต่อันดับจนมาถึงอันดับที่6นะครับผมกับคนนี้เลยครับมิรันดาอันดับที่6หลุดจากกองหลังมาเป็นกองกลางกันบ้างนะครับผมกับกองเต้นะครับผม
นักเตะชาวฝรั่งเศสจากทีมลอนดอน FC หรือว่าเชลซีนั่นเองนะครับผมส่วนสูง169เท่านั้นนะครับผมถนัดเท้าขวานะครับสามารถเล่นได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF นะครับสำหรับนักเตะคนนี้ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่86นะครับผมค่าพลังเด่นๆของเขาเลยนะฮะก็จะมีเรื่องของการครอบครองบอล82นะครับเลี้ยงบอล78จับบอลสั้นจับบอลยาว83 80นะครับผมการป้องกัน94นะครับผมการเข้าสกัดนะครับผมอยู่ที่91นะครับผมความเร็วแล้วก็สปีดตัวอยู่ที่84 86นะครับผมการทรงตัวอยู่ที่90นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับการเบียดนะครับผมอยู่ที่78นะครับผมการกระโดด79แล้วค่าพลังสูงสุดของเขาเลยนะครับอยู่ที่98นะครับผมสูงมากๆเลยนะครับผมเมื่อเลเวล30แต่ว่าความอึดของเขาอยู่ที่98เลยนะครับฟอร์มการเล่นนะครับก็ดีมากๆนะครับอยู่ที่8เหมือนกันนะครับผมเป็นนักเตะสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมกับอันดับที่5กองเตะจากเชลซีครับอันดับที่4นะครับผมกับบาซายีนั่นเองนะครับผมจาก PM แม็กไวท์หรือว่ายูเว่นั่นเองนะครับผมนักเตะชาวอิตาลีกับตำแหน่งเดิมๆนะครับผมเซนเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับผมค่าพลังโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่86นะครับผมค่าพลังอื่นๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการครองบอลนะครับผมเลี้ยงบอลนะฮะผมอยู่ที่75เท่ากันนะครับผมจับบอลสั้นจับบอลยาวที่77 76นะครับการมงนะครับอยู่ที่78นะครับผมแล้วก็ค่าพลังสูงสุดของเขาเลยนะครับผมในเรื่องของการป้องกันอยู่ที่96นะครับการแย่งบอลนะครับผมอยู่ที่94นะครับผมยิงแรง76ความเร็ว83นะครับการเบียดเนี่ยก็อยู่ที่87การกระโดด82แล้วก็สุดท้ายนะครับผมความอึดอยู่ที่80แล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยดีมากอยู่ที่7นั่นเองนะครับผมกับอันดับที่4นะครับผมบาซายีเคยรีวิวกันไปแล้วเคยแนะนำกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับผมกับคนนี้ยังดีอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับอันดับที่3นะครับผมจะเป็นใครไปได้ล่ะครับผมก็คิเอลินี่นี่นะครับผมจากทีม PM แบ็คไวท์หรือว่ายูเว่เหมือนเดิมนักเตะชาวอิตาลีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเซนเตอร์แบ็คเหมือนเดิมนะครับจริงๆก็สามารถเล่นแบ็คซ้ายได้เหมือนกันนะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ค่าพลังโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่88นะครับผมฟอร์มการเล่นอยู่ที่6นะครับมีหลากหลายสกิลนะครับผมเป็นเตะสไตล์เอ็กซ์ตร้าฟอร์ดแมนนะครับผมความอึด85นะครับผมการกระโดดอยู่ที่89นะครับผมแล้วก็การเบียดอยู่ที่93เลยนะครับความเร็ว83เท่ากันกับการยิงแรงเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะการเข้าสกัดอยู่ที่94นะครับผมการป้องกัน91แล้วก็สุดท้ายครับผมการกระโดดมงของเขานะครับก็อยู่ที่85นั่นเองนะครับค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการแย่งบอลนั่นเองนะครับผมกับเชียร์นี่นะครับผมบอกเลยว่าคนนี้เจอทีไรปวดหัวทุกทีเลยนะครับผมก็จะบุกเข้าไปได้นะฮะอันดับที่2นะครับผมหน้าดูอย่างนี้นะครับจะใครล่ะครับผมก็โบเต็งนะครับผมในเกมนะครับจะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับผมนักเตะชาวเยอรมันนะครับขนาดเท้าขวาส่วนสูง192นะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับในส่วนของกองหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็คเหมือนกันนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่88นะครับฟอร์มการเล่นดีมากอยู่ที่7นั่นเองนะครับมีอยู่ทั้งหมด6สกิลนะครับคนนี้นะฮะความอึดนะครับ78นะครับผมการกระโดด85การเบียด93นะครับผมความเร็วแล้วก็สปีดตัวอยู่ที่82แล้วก็75นะครับยิงแรง80การแย่ง94เลยนะครับผมการป้องกัน92การมงอยู่ที่91นะครับผมจับบอลสั้นจับบอลยาวอยู่ที่80 84นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับการครองบอลอยู่ที่75นะครับค่าพลังสูงสุดของเขาคนนี้เลยนะครับก็คือในเรื่องของการแย่งบอลนะครับผมนี่นะครับจนทำให้เขาไม่ได้เป็นอันดับ2กับโบเต็งนั่นเองจ้ะอันดับที่1นะครับผมก็คือกอมปานีนั่นเองนะครับผมผู้ครอบครอง3ค่าพลังที่เราบอกไปนะครับดีที่สุดนะครับจากทีมแมนบลูหรือว่าแมนซิตี้นั่นเองนะครับผมส่วนสูง193ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คแน่นอนนะครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่85นะครับฟอร์มการเล่นอยู่ที่5เท่านั้นนะฮะอาจจะไม่เยอะมากนะครับมีทั้งหมด4สกิลนะครับผมการมงนะครับอยู่ที่83นะครับผมการเบียดเป็นค่าพลังสูงสุดของเขาอยู่ที่95เลยนะครับผมยิงแรง77นะครับผมการแย่งบอลเนี่ยอยู่ที่94นะครับผมการป้องกัน91แล้วก็สุดท้ายนะครับผมการมงอยู่ที่90นะครับค่าพลังโดยรวมเนี่ยของเขาอาจจะดูไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการแย่งอย่างเดียวการเป็นกองหลังในเรื่องของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมทั้ง3ค่าพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเบียดหรือว่าการแย่งบอลนะครับภาพรวมทั้งหมดคนนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมกับอันดับที่1กอมปานีนั่นเองนะครับผมชอบคนไหนนะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับเพราะแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันมีความได้เปรียบเสียเปรียบไม่เหมือนกันบางคนสูงบางคนมงดีบางคนแย่งดีบางคนเบียดดีบางคนป้องกันดีอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือ10อันดับคนที่เป็นกองหลังดีที่สุดนะครับผมในเกมนี้ที่ในเรื่องของความป้องกันนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ